นั่งเรือล่องแม่น้ำแบบนี้ผมต้องใส่แว่นตาป้องกันเอาไว้เสมอครับนอกจากจะป้องกันดวงตาจากแสงแดดแล้วยังสามารถป้องกันละอองน้ำที่ไม่สะอาดกระเด็นเข้าตาได้อีกด้วยแต่หากเลี่ยงไม่ได้โดนละอองน้ำเข้าแล้วเกิดอาการระคายเคืองตาหลังจากน้ำเข้าตาขึ้นมาเราจะมีวิธีการสังเกตและแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นโรคตาอักเสบในภายหลังครับสวัสดีค่ะคุณจ๊อบตามคำถามที่ถามมานะคะว่าน้ำไม่สะอาดกระเด็นเข้าตาเราจะทำยังไงอันดับแรกเลยนะคะคืออย่าขยี้ตาให้ใช้น้ำสะอาดใกล้ตัวเนี่ยล้างตานะคะถ้ายังมีอาการระคายเคืองเราอาจจะซื้อยาพวกระคายเคืองลดเคืองคันตาหยอดได้แต่ถ้าหากว่ามีตาแดงนะคะขี้ตามากแสบตาน้ำตาไหลเยอะอันนี้ควรพบจักษุแพทย์นะคะหรือเลี่ยงที่จะซื้อยาหยอดตาเองโดยเฉพาะยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อยู่นะคะเพราะการอักเสบบางชนิดเนี่ยหากเราใช้ยาหยอดที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์อาจจะทําให้การอักเสบลุกลามไปมากขึ้นได้ในขณะที่การอักเสบบางชนิดเนี่ยแพทย์อาจจะจําเป็นต้องใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์หยอดนะคะซึ่งอันนี้เราก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะคะค่ะยังไงขอให้คุณจ๊อบล่องเรือในแม่น้ําของยังมีความสุขนะคะถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยชวนหมอไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆจากคุณหมอและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ